สวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตนำเสนออะตอมลิมิเลส plus นะครับผมอะตอมลิมิเลส plus นะครับภายในกล่องเขาจะมีนี่นะครับจะมีอุปกรณ์ในถุงเล็กๆนี้จะมีน็อตสำรองนะครับผมตัวต่อปากสูบนะครับแล้วก็มีลวดแคปตันมาให้นะฮะพร้อมกับพวกโอริงสำรองสำหรับจะเปลี่ยนสีนะฮะและก็จะมีแก้วให้1ชิ้นนะครับผมเป็นสีสโมกนะครับเป็นดำใสนะฮะนี่ครับโอเคตัวอะตอมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมีลายสวยงามนะครับตัวอะตอมสามารถจุน้ำยาไว้ที่ด้านล่างอย่างนี้นะครับผมเป็น RDTA ครับจะดึงน้ำยาจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนนะครับแล้วก็ฝาปิดมันปิดอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเราสามารถเติมน้ำยาได้ตรงช่องนี้นะครับรูลมจะสามารถปรับได้นะครับแบบนี้ครับโอเคทีนี้เวลาสูบนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทดลองกับแบบ Web MX นะครับเรามาดูกันว่าควันที่ได้จะเป็นยังไงนะครับควันที่ได้หนาและเยอะดีเลยครับผมนี่นะครับผมลิมิเลต plus นะครับผมอะตอมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลนะครับสำหรับแบตที่มันใหญ่ๆนะฮะจะใส่แล้วสวยเลยครับผมเสาเป็นอย่างนี้นะครับห้องเครื่องนะครับผมรูน็อตค่อนข้างใหญ่ครับผมใส่ลวดได้ง่ายครับผมและสามารถใส่ลวดเบอร์ใหญ่ๆได้อย่างสบายครับหัวน็อตเป็นไทเทเนียมนะครับรุ่นนี้ครับผมสูบดีครับตัวนี้ขอแนะนำสินค้าตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับ Limited Plus นะครับผมขอบคุณมากครับ